รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มดีๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับและวันนี้เมนูเครื่องดื่มของผมนะครับจะเป็นเมนูบลูเบอร์รี่มิลค์ครับตามชื่อเมนูเลยนะครับวันนี้ของเราจะทำบลูเบอร์รี่มิลค์นะครับขั้นตอนแรกนะฮะเราจะทำในส่วนของบลูเบอร์รี่กันก่อนนะฮะใส่บลูเบอร์รี่นะฮะลงในอ่างผสมครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับเราจะไม่เอาขึ้นตั้งไฟเพราะว่าเราจะไม่ได้ต้องการลักษณะที่เป็นแยมแบบนั้นเราจะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปเข้าแช่ในตู้เย็นนะฮะประมาณ1คืนพอเข้ากันปุ๊บก็แช่เย็นปั๊บเลยฮะนี่แหละครับบลูเบอร์รี่ที่เราเอาไปคลุกกับน้ำตาลทรายนะฮะแล้วก็เข้าตู้เย็นนะฮะออกมา1คืนนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นนะครับเราก็ตักตัวบลูเบอร์รี่อันนี้นะฮะลงในก้นแก้วเลยอีกสักช้อนหนึ่งนะฮะเวลาคว้าลงไปเนี่ยเหมือนแบบเจอขุมทรัพย์ไข่มุกไข่มุกเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วต้องเป็นบลูเบอร์รี่คลุกน้ำตาลทรายแบบนี้ okay. จากนั้นนะครับตามด้วยนมสดเลยครับโอเคจากนั้นนะฮะค่อยๆใส่ลงไปเลยวิปปิ้งครีมลงไปครับเอาละครับตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่นะฮะแบบนี้เลยนี่ครับพื้นที่สีเขียวนิดนึงนะครับโรสแมรี่ครับวางพาดข้างๆแบบนี้สวยงามมากๆครับเมนูของเราในวันนี้นะครับบลูเบอร์รี่มิลค์ครับและตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสสตรอเบอรี่บาร์ตำรับนี้นะคุณผู้ชมทำเป็นของฝากหรือทำรับประทานเองใครชิมก็ติดใจนะคุณผู้ชมหยิบรับประทานอร่อยคำเดียวเท่านั้นเองอู้ตกตะลึงเลยนะมันอร่อยจริงๆเพราะว่าเราใช้นมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำสปันเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดอบเกลี่ยให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ6นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นวิธีทำสตูเซลใส่บิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกบดหยาบคนจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้สำหรับเป็นหน้าสตูเซลวิธีทำส่วนผสมการ์นาชใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเนยละลายปิดไฟใส่ไวท์ช็อกโกแลตสับละเอียดคนจนละลายเติมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้30กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งเค้กอบสุกออกเป็น2ส่วนวางเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้ทาแยมสตรอเบอรี่ให้ทั่วโรยสตูเซลนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นาน5นาทีนำออกจากเตาพักจนเย็นแช่เย็นจนทรงตัวนำออกมาราดด้วยส่วนผสมการ์นาชเกลี่ยหน้าให้เรียบตกแต่งด้านบนด้วยส่วนผสมการ์นาชสีแดงสตรอเบอรี่โดยใช้ไม้ปลายแหลมวาดเป็นรูปหัวใจนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นขนาดตามต้องการเพ
ียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconfarmprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีซาลาเปาบุกผามาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเติมน้ำและเนยขาวตีจนส่วนผสมเนียนนานประมาณ 12-15 นาทีแล้วปิดเครื่องนำก้อนโดที่ได้มาแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนำก้อนโดส่วนที่1หยดสีผสมอาหารสีชมพูเล็กน้อยนวดจนเข้ากันนำก้อนโดส่วนที่2หยดสีผสมอาหารสีฟ้าเล็กน้อยนวดจนเข้ากันส่วนที่3หยดสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลเล็กน้อยนวดจนเข้ากันและส่วนสุดท้ายคือก้อนโดสีขาวช่างก้อนโดสีชมพูสีฟ้าและสีขาวก้อนละ20กรัมจำนวน8ก้อนจากนั้นคลึงเป็นก้อนกลมรีดเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์วงแหวนขนาด 2.5 นิ้วจนครบทั้ง3สีส่วนก้อนโดสีเขียวแอปเปิ้ลรีดเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์รูปใบไม้เตรียมไว้นำก้อนโดสีชมพูที่รีดเตรียมไว้วางเกยกันจากนั้นม้วนเป็นดอกกุหลาบตัดครึ่งแล้วนำก้อนโดสีเขียวที่กดเป็นรูปใบไม้วางลงบนกระดาษรองซาลาเปาและตามด้วยก้อนโดดอกกุหลาบสีชมพูทำแบบเดียวกันกับก้อนโดสีฟ้าและสีขาวที่รีดเตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาบุกผาลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกมาจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาบุกผาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ